สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูนัจลักษณ์สุขเจริญหรือว่าคุณครูน้ำค่ะและคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูศกุณานกเทียนหรือว่าครูตาลค่ะในวันนี้เรากลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยจะมีหน่วยงานใดนะคะที่เข้ามาดูแลหรือเข้ามาช่วยเหลือนะคะเด็กๆได้บ้างนะคะหรือเยาวชนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนอาจจะจดชื่อเรื่องนะคะลงในสมุดได้วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนั่นเองค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับมูลนิธิหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเด็กๆนะคะตอนที่เด็กๆ เดือดร้อนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้1อธิบายการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในไทยได้2 สามารถบอกหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในไทยได้และ3ค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในไทยค่ะค่ะเมื่อเราได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครูน้ำก็จะมีคำถามนะคะ1คำถามมาถามนักเรียนก่อนเลยว่านะคะว่านักเรียนรู้หรือไม่ถ้าเราถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นบุคคลอื่นที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้บ้างนะคะนักเรียนลองดูคำถามก่อนนะคะว่านักเรียนรู้หรือไม่นะคะว่าถ้าเราถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นบุคคลอื่นที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถแจ้งนะคะหน่วยงานใดได้บ้างนักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะเป็นคำถามชวนคิดนักเรียนลองตอบคำถามดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยเห็นบุคคลอื่นหรือตัวเราเองเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเราสามารถไปแจ้งหน่วยงานใดได้บ้างที่นักเรียนอาจจะรู้จักณตอนนี้นะคะลองกระตุ้นความคิดดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะถ้าเราถูกละเมิดสิทธิเนี่ยเราสามารถแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนลองตอบคำถามดูก่อนนะคะคำถามนั้นอาจจะมีผิดมีถูกบ้างนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะนักเรียนลองตอบคำถามดูก่อนลองยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางดูนะคะว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะเมื่อเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือผู้อื่นถูกละเมิดสิทธินั่นเองค่ะครูตาลขาครูตาลพอทราบไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเราจะไปแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างคะเราสามารถแจ้งหน่วยงานอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั่นเองแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็ไปมูลนิธิเพื่อเด็กก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันนะคะว่าเราจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างนะคะเมื่อเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธินั่นเองนะคะอันนี้คือแนวทางคำตอบนะคะก็จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกระทรวงยุติธรรมและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหน่วยงานหรือมูลนิธิต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะดูแลนะคะเด็กๆที่ถูกละเมิดสิทธิหรือผู้อื่นนั่นเองค่ะคำถามยังไม่จบเพียง1คำถามนะคะยังมีอีก1คำถามนะคะเป็นคำถามชวนคิดอีก1คำถามนั่นเองนะคะคำถามชวนคิดในข้อนี้ถามว่านักเรียนรู้หรือไม่หากเราถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นบุคคลอื่นที่ถูกละเมิดสิทธินอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรายังสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้อีกบ้างเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำก็ได้บอกหน่วยงานไปบ้างแล้วถูกต้องไหมคะว่ามีหน่วยงานใดบ้างมีกระทรวงใดบ้างที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลได้บ้างครูตาลก็ได้ตอบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับมูลนิธินะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
นะคะเดี๋ยวลองให้เด็กๆลองตอบในข้อนี้บ้างนะคะนอกจากเราเห็นบุคคลอื่นที่ถูกละเมิดสิทธิแล้วเราไปแจ้งตำรวจแล้วเราสามารถบอกหน่วยงานใดเพิ่มเติมได้อีกบ้างนะคะนักเรียนลองคิดคำตอบดูก่อนลองยกมือตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าเอ๊ะสามารถบอกหน่วยงานใดได้อีกนะคะหรือสามารถแจ้งใครได้บ้างนะคะในที่นี้ลองยกมือตอบคำถามดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะแนวทางคำตอบนะคะว่าเอ๊ะจะมีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนได้บ้างนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวอย่างคำตอบก็คือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนอกจากการแจ้งตำรวจแล้วนะคะเราก็สามารถบอกนะคะกับหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิได้นั่นเองนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะในวันนี้ครูน้ำก็จะมีความรู้เสริมนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้รับรู้นะคะว่าเอ๊ะวันนี้นะคะครูน้ำมีการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนะคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะในที่นี้นะเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2525โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีการพัฒนารอบด้านตามวัยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและสังคมนะคะจนถึงการศึกษาด้วยนั่นเองและเผยแพร่นะคะปัญหาเด็กๆให้สังคมได้รับทราบนะคะว่าเอ๊ะในสังคมไทยของเราเนี่ยพบเจอกับปัญหาใดบ้างริเริ่มพัฒนาการและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่มานะคะอย่างผาสุกนักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับความหมายนะคะเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะว่าเอ๊ะมูลนิธินะคะนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองสิ่งใดบ้างนะคะหรือเพื่อช่วยเหลือเด็กนะคะในด้านใดบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามูลนิธินี้นะคะมีการพัฒนาตั้งแต่ร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยไปสู่สังคมนะคะได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเราก็ได้ตอบคำถามไปแล้วและเราก็ได้รู้เกี่ยวกับความรู้เสริมเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะเกี่ยวกับมูลนิธินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะในสังคมไทยในปัจจุบันว่ามีลักษณะใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละข้อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในที่ข้อแรกนะคะข้อที่1เลยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนะคะข้อที่2มีหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงข้อที่3หน่วยงานเกี่ยวกับการกุศลมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองค่ะ 4. สื่อมวลชนทุกประเภทข้อที่ 5. ร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัวและข้อสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนวันนี้นะคะเราจะเรียนทั้งหมด6หัวข้อดังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะในแต่ละหัวข้อนั้นนะคะได้บ่งบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในที่หัวข้อแรกค่ะในหัวข้อที่1ค่ะครูตาลข้อที่1นะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองค่ะ1พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546 2พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนพุทธศักราช2523และ3ค่ะพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ค่ะค่ะอันนี้คือตัวอย่างในข้อแรกนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราก็มีเกี่ยวกับพรบ.นะคะหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองไปแล้วในหัวข้อแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อที่2กันนะคะมีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองและดูแลเด็กได้แก่ข้อแรกเลย 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ2ศูนย์ประชาบดีศูนย์ประชาบดีนะคะมีสายด่วนนักเรียนเห็นเหตุการณ์อะไรนะคะที่เด็กหรือบุคคลอื่นๆถูกละเมิดสิทธินักเรียนก็สามารถนะคะโทรสายด่วนได้1300นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเด็กนะคะดังนั้นแล้วเวลานักเรียนนะคะไปในที่ต่างๆเห็นเด็กนะคะถูกทำร้ายนะคะนักเรียนก็สามารถขอนะคะโทรศัพท์ผู้ปกครองนะคะโทรสายด่วนนะคะแจ้งหน่วยงานต่างๆได้นั่นเองค่ะ 3หน่วยงานเกี่ยวกับการกุศลมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองนะคะเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็จะมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยที่เข้ามาดูแลนะคะเพราะเด็กเนี่ยเวลานะคะเกิดเรื่องราวอะไรก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วอาจจะมีมูลนิธินะคะเข้ามาดูแลรับเด็กเหล่านั้นนะคะเข้าไปดูแลนะคะเป็นอยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะคะก็จะมีหน่วยงานเหล่านี้นะคะที่เข้ามาดูแลนะคะช่วยเหลือเด็กๆนะคะยามที่เด็กๆ เนี่ยถูกละเมิดสิทธินะคะนอกจากหน่วยงานนี้แล้วนะคะยังจะมีมูลนิธิเกี่ยวกับส่งเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนั่นเองนะคะมูลนิธินี้นะคะก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะหรืออาจจะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆประชาชนนะคะบริจาคนะคะสิ่งของนะคะช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆได้เพราะว่าเด็กนะคะที่อยู่ในมูลนิธิหรือว่าอยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างๆนะคะก็อยากจะได้ความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้นะคะนอกจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทแล้วนะคะมีมูลนิธิอะไรอีกคะคุณตาลมูลนิธิเด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยค่ะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงนะคะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชายค่ะค่ะซึ่งนะคะหน่วยงานนะคะเหล่านี้นะคะจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีหน่วยงานนี้นะคะจะมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้างนะคะ1เลยการตั้งสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่ไร้ที่พึ่งขาดผู้อุปการะ2การบริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กที่ขาดแคลนเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณน้ำได้พูดไปแล้วถูกต้องไหมคะเด็กๆนะคะที่อยู่ในมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานนะคะบางสิ่งบางอย่างเด็กๆเหล่านี้อาจจะขาดไปนะคะในสิ่งของเครื่องใช้หรืออาหารต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่3นะคะด้านสุขภาพนะคะมีการดูแลสุขภาพของเด็กเช่นบริการตรวจสุขภาพนะคะของเด็กๆ ด้วยนะคะและรักษาพยาบาลเด็กผู้ป่วยนะคะโดยไม่คิดค่าบริการเด็กๆที่อยู่นะคะในความดูแลของหน่วยงานหรือมูลนิธิเวลาเด็กๆที่เจ็บป่วยถูกต้องไหมคะก็ได้รับ
การรักษาโดยที่ไม่เสียเงินนั่นเองค่ะต่อมานะคะในข้อสุดท้ายข้อที่4จัดสถานที่ดูแลและให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนที่พิการหรือจัดเครื่องอำนวยความสะดวกให้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในมูลนิธินะคะไม่ว่าจะเด็กนะคะที่ปกติหรือมีความพิการทางด้านต่างๆเด็กเหล่านี้นะคะก็ควรที่จะได้รับการศึกษานะคะที่มีความเท่าเทียมกันนะคะในที่นี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะที่ทางมูลนิธิจัดให้นะคะก็ต้องมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันนั่นเองค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลนะคะแล้วจะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะเกี่ยวกับสื่อนะคะต่างๆที่สามารถนะคะรู้ได้ก็คือสื่อมวลชนทุกประเภทนะคะคุณตาลขาสื่อมวลชนมีอะไรบ้างคะ4นะคะก็คือสื่อมวลชนทุกประเภทนะคะประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ทราบภัยต่างๆค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รู้จักป้องกันตัวเองนะคะสื่อต่างๆนะคะที่แพร่ออกไปนะคะเด็กๆเนี่ยก็สามารถศึกษาได้ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะมีข้อมูลอะไรที่ถูกต้องมั่งนะคะเราสามารถศึกษาจากสื่อนี่แหละค่ะสื่อเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรารู้ทันก่อนเนี่ยเราก็จะปกป้องสิทธิ์ของเราได้ค่ะค่ะเหมือนที่ครูตาลบอกนะคะในข้อที่4สื่อมวลชนทุกประเภทนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราควรนะคะติดตามข่าวสารต่างๆว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราสามารถปรับตัวอย่างไรได้บ้างนะคะในที่นี้ว่าเรารับข้อมูลนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อมูลต่างๆเราก็ต้องควรมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเอ๊ะจะเกิดผลดีเกิดผลเสียอย่างไรนะคะในที่นี้นะคะนอกจากสื่อมวลชนทุกประเภทแล้วนะคะเราก็จะต้องรู้จักการร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะคือความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและศาสนาในการดูแลให้การศึกษาเสริมสร้างคุณภาพให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะดังเช่นนะคะมีโครงการอยู่1โครงการนะคะก็คือโครงการบ้านวัดโรงเรียนนะคะในที่นี้นะคะโครงการนี้นะคะเปรียบเสมือนนะคะครอบสถาบันครอบครัวนะคะบ้านนะคะในโครงการนี้บ้านเขาเปรียบเสมือนคือชุมชนนะคะที่มีการดูแลนะคะของผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะคะในที่นี้ส่วนวัดนะคะวัดก็คือเป็นสถาบันนะคะเกี่ยวกับศาสนานะคะก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของบุคคลต่างๆนะคะหรือบางพื้นที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นๆนะคะก็มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะส่วนโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็คือเป็นสถาบันทางด้านการศึกษานะคะมีคุณครูคอยอบรมให้คำสั่งสอนแก่นักเรียนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วถ้าเรามีสถาบันเหล่านี้นะคะที่ดีนะคะนักเรียนก็สามารถก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงข้อที่5แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในข้อสุดท้ายค่ะในข้อสุดท้ายได้กล่าวอะไรไว้บ้างคะครูตาลข้อที่6นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนเช่นตำรวจค่ะหรือฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กร่วมมือสอดส่องดูแลและดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดต่อเด็กในลักษณะต่างๆทั้งในทางด้านการทารุณกรรมเด็กนะคะชักชวนเด็กให้ทำผิดกฎหมายชักชวนเด็กให้ประพฤติผิดในศีลธรรมนะคะฉะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังนะคะที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเห็นนะคะพฤติกรรมของใครก็แล้วแต่นะคะที่ไปในทางที่ผิดกฎหมายนะคะหรือว่าเจอบุคคลที่กระทำทารุณเด็กนะคะเด็กๆก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้
จ้าหน้าที่นะคะก็จะเข้าช่วยเด็กๆนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะทั้ง6หัวข้อแล้วนะคะในการที่เราเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องนะคะคุ้มครองสิทธิเด็กไทยว่ามีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะคะแล้วนักเรียนควรจะสอดส่องอย่างไรนะคะในที่นี้นะให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือนะคะเมื่อเด็กๆ เนี่ยถูกละเมิดสิทธินั่นเองค่ะเมื่อเราเรียนรู้ทั้ง6หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสู่ขั้นปฏิบัติเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันว่าวันนี้คุณครูน้ำจะมีกิจกรรมใดมาให้นักเรียนทำนะคะครูให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่วยงานเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กว่ามีหน่วยงานใดบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนหน่วยงานนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะเลยรวมถึงกับมูลนิธิต่างๆด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะหน่วยงานเดี๋ยวเราจะมาดูคำชี้แจงอีกหนึ่งรอบค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กว่ามีหน่วยงานใดบ้างค่ะค่ะคำชี้แจงครูปลายทางค่ะ 1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กว่ามีหน่วยงานใดบ้าง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทำลงในสมุดได้นะคะนักเรียนอาจจะทำในรูปแบบเช่นนี้นะคะหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองแล้วเด็กๆก็ลองยกตัวอย่างมานะคะว่าเอ๊ะจากสิ่งที่เราเรียนไปนะคะว่ามีหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะมีหน่วยงานใดบ้างอาจจะมีมากกว่าครูน้ำนะคะนักเรียนสามารถทำลงในสมุดแล้วก็ตกแต่งระบายสีต่างๆได้หรืออาจจะวาดสัญลักษณ์หน่วยงานลงไปในแต่ละข้อได้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
นักเรียนทำกิจกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางคำตอบในวันนี้นะคะว่าแนวทางคำตอบในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะแนวทางคำตอบของครูนี้วันนี้นะคะครูน้ำก็มีแนวทางคำตอบ4ข้อนะคะมาให้นักเรียนดูนักเรียนอาจจะตอบนะคะมากกว่านะคะของครูน้ำหรือนอกเหนือจากครูน้ำได้แต่จะต้องอยู่ในบทเรียนที่เราเรียนมานั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำตอบในวันนี้นะคะเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กก็จะมีมูลนิธิคุ้มครองเด็กมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยศูนย์ประชาบรีและสามารถโทรสายด่วนนะคะก็คือ1300และมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมูลนิธิสุดท้ายนะคะจะมีทั้งหญิงและชายด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราเรียนรู้กันนะคะคำตอบนะคะแนวทางก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะของนักเรียนในแต่ละคนนั่นเองค่ะถ้านักเรียนทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถส่งกิจกรรมนี้ให้กับคุณครูปลายทางเพื่อทำการตรวจสอบได้นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะส่งกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมาสู่ขั้นสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตจึงควรให้ความสำคัญต่อพัฒนาการและช่วยการปกป้องการกระทำที่มีผลต่อการละเมิดสิทธิเด็กในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรง
เช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานการกุศลและสื่อมวลชนต่างๆมูลนิธิต่างๆที่มีส่วนในการปกป้องคุ้มครองเด็กอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นในหน่วยใหม่นั่นเองนะคะในครั้งต่อไปเราจะขึ้นในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับอำนาจนะคะหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะแล้วเราจะมาดูว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปมีอะไรบ้างคะรายงานที่1 นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือรายงานที่1เรื่องโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งเด็กสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในคาบหน้าใบงานดังนั้นแล้วคาบหน้าเราจะขึ้นหน่วยที่6นะคะหน่วยสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวความพร้อมนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมใบงานนะคะใบกิจกรรมที่เราจะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เรามีการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำและคุณครูตาลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ